Nopadon A life changing Story. Story. Life-Changing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับก็วันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่อ่านมาสักน่าจะสักประมาณเกือบเดือนแล้วล่ะนะครับ ชื่อหนังสือชื่อ Toxic Parents นะครับแต่ผมอ่านเล่มแปลนะเล่มแปลคือ Move on ชีวิตถอนพิษพ่อแม่เผด็จการนะเขียนโดยคุณด r Susan ร o ซูซานฟอร์เวินะครับเด็กบักแล้วก็แปลโดยคุณเชิญพรคงมาหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมอ่านตอนไหนหรือว่าคือตอนเปิดเทอมเนี่ยผมจะเวลาไปสอนหนังสือเนี่ยผมจะติดหนังสือติดมือไปเล่มหนึ่งเสมอเลยอาจารย์อาาย่านตอนไหนตอนที่ผมเข้าคลาสเร็วกว่า ก่อนคลาสเปิดอะสมมติผมสอน9ก้าโมงใช่ไหมผมไปถึง8ปดครึ่งเนี่ยผมจะไปนั่งอยู่ในห้องเรียนละก็รอนักศึกษานั่นแหละแต่เราไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับใครมาก่อนก็มานั่งอยากใครอยากมาคุยก็คุยถ้าใครไม่อยากคุย,คย,คยก็ยต่างคนก็ต่างนั่งไปผมก็จะเอาหนังสือไปอ่านนะครับแล้วก็ช่วงเบรกเนาะผมสอน9ก้าโมงเนี่ยเบรกสัก10บครึ่งเบรกสินาทีนะครับช่วง15นาทีผมก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับก็อยู่ในห้องนั่นแหละนักศึกษาก็อาจจะออกไปซื้อขนมกินไปเข้าห้องน้ำไปอะไรเงี้ยผมอาจจะไปดื่มน้ำ ส่วนส่วนส่วนใหญ่ก็อ่านหนังสือนะครับก็เล่มนี้จบเพราะเพราะเพราะแบบนี้ครับเขาสอนสัปดาห์หนึ่งสวันอนะ่ะก็นั่งอ่านไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะครับมีนักศึกษาเดินมาถามบอกอาจารย์ทำไมอ่านเล่มนี้เขาเห็นผมอ่านหนังสือนะผมก็อาจารย์กลัวเป็นท็อกซิสพาร์เรนส์เหรอแต่จริงๆผมอยากรู้ครับว่าสิ่งที่เราทําหลายๆเรื่องเนี่ยมันมันอาจจะท็อกซิสสาหรับลูกเราก็ได้นะผมอยากเรียนรู้ครับว่ามันมีประเด็นไหนมุมไหนที่ มันเป็นความเป็นพิษของพู้พ่อแม่นะครับก็ต้องบอกว่าหนังสือเนี่ยคือคนเขียนเป็นคุณหมอทางด้านแบบครอบครัวเป็นหมอทางด้านจิตแพทย์ดูแลเรื่องเกี่ยวข้องกับเเคสของแบบลูกโดนพ่อแม่ทำร้ายอะไรแบบนั้นนะครับโดยภาพรวมๆแล้วผมคิดว่าก็หนักหนาอยู่นะคือ Toxic p a พ e n t ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่พ่อแม่ปกติธรรมดานะครับถามว่าได้ได,ได้ความรู้ไหมได้แหละแต่ว่า ออพาร์ทที่ที่เจอมันบางบางอันอาจจะเขาเรียกว่ามันอาจเราอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นในในภาพของส่วนใหญ่นะในบทเนี่ยมันจะมีมีเออจะเรียกว่าอะไรนะลักษณะของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีความแตกต่างกันนะที่เป็นท็อกซิกพาเรนต์นะครับเอาอันแรกก่อนเขาเรียกว่าพ่อแม่เทวดานะครับ พ่อแม่เทวดาเนี่ยคือคือเป็นคนเป perfectionism เขาจะคาดหวังกับลูกสูงมากนะครับลูกจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นนะครับแล้วลูกเนี่ยก็กลัวพ่อแม่ไม่รักเพราะว่าพ่อแม่เขาก็จะจะเหมือนกับโอ้ถ้าลูกทําไม่ได้เนี่ยพ่อแม่ผิดหวังมากเลยนะพ่อแม่เนี่ยเอาใจใส่ในตัวลูกเนี่ยลูกจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนคือคือ,ค,อ,ค,อคือพ่อแม่เทวดาครับเทวดาคือคุณคาดคาดหวังว่า ทุกอย่างจะจะต้องเปอร์เฟกนะลูกโกรธลูกหงุดหงิดไม่ได้เลยนะพ่อแม่เจ็บปวดลักษณะแบบนี้นะซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นพิดนะครับใครที่มีแนวโน้มจะเอาความรู้สึกของลูกมาเป็นสิ่งเอาไม่ใช่เอาความรู้สึกของเราไปต่อรองลูกอะถ้าลูกทำไม่ได้แล้วพ่อแม่จะรู้สึกแย่มากนะถ้าลูกทําอย่างนี้พ่อแม่ใจสลายเลยนะอันนี้เข้าขายพ่อแม่ที่เป็นพิษนะครับลูกก็จะมีแต่แรงกดดันต่าง เข้าไปนะครับอันที่2ครับเขาเรียกพ่อแม่ผู้บกครองอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือพ่อแม่จะทําตัวเหมือนกับเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อเหมือนกับว่าโอ้ลูกจะต้องดูแลนะเอ่อถ้าลูกไม่ทําอันนี้พ่อแม่จะอยู่ไม่ได้เลยนะลูกก็จะแบกความกดดันอีกครับที่จะต้องแบบโอ้ฉันเนี่ยเกิดมาเพื่อเพื่อพ่อแม่ฉันเท่านั้นนะฉันฉันไม่สามารถทําอะไรที่ฉันอยากทําได้เอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือพ่อแม่เอาเอาเอา,เอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักอ่ะนะครับบางทีพ่อแม่ไม่ได้ให้เวลาอะไรกับลูกลูกก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่ทําถูกแล้วพ่อแม่ดีแล้วนะคือคือถูกกดมันลนักษณะแบบนั้นพ่อพ่อแม่ก็คือคือลูกกลายเป็นพ่อแม่่ะกับหนังสือเขาบอกนะลูกกลายเป็นคนที่จะต้องมันนั่งดูแลจิตใจพูดผิดผิดหูก็ไม่ได้เดี๋ยวพ่อแม่จะรู้สึกแย่อะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกพ่อแม่ผู้บกพร่องอันที่3คือจอมมงการ จอมวงการนี่คือคนชอบสั่งชอบดุควบคุมทําทุกอย่างโดยใช้คาคาพูดนี้นะครับอันนี้ต้องระวังนะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่คือที่ทําทั้งหมดเพื่อลูกนะจริงๆเพื่อลูกหรือเพื่อตัวเองก็ไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆเอเอาตรงๆพ่อแม่บางคนก็หวังดีแหละแต่ว่าความหวังดีนั้นนะไปเกิดความกดดันให้กับลูกฉันทําอันนี้เพื่อลูกฉันทําอันนี้เพื่อลูกนะครับเอาเอ,เอาเอาคำว่าทําเพื่อลูกเนี่ยมาเป็น เกราะมาเป็นคําอ้างที่จะทําหลายๆอย่างเราเราบงการเขาอะเราอยากวงการเขาเราอยากให้เขาเข้าเรียนคณะนี้เราก็บอกว่าที่เราพยายามบีบคั้นเขาทั้งๆที่เขาไม่ชอบเนี่ยเพื่อเขานะในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ดีอย่างงู้นดีอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยบางทีลูกก็ต้องละทิ้งความฝันของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องไปทําตามสิ่งที่พ่อแม่นั้นมงการนะครับก็ ก็เป็นคลาสสิกเคสที่เราเคยเห็นทั่วไปนะครับก,ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับอันนี้คือลักษณะของท็อกซิกพ่อแม่หรือพ่อแม่ที่เป็นผิดนะครับอันที่4อันนี้อาจจะมีไม่เยอะนะักแต่ก็มีให้เห็นนะครับคือติดเหล้าครับพ่อแม่ติดเหล้านี่คลาสสิกเคสเลยนะครับที่จะต้องด,ดื่มเหล้าเม,มาไม้ตบตีคู่ชีวิตนะส่วนใหญ่ที่เห็นก็อาจจะเป็นผู้ชายเยอะหน่อยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าผู้หญิงไม่เป็นนะ ผู้ชายก็เมาเสร็จแล้วก็ตีลูกตีแม่นะเขาเขาไม่ได้พูดถึงเฉพาะคนเมาอย่างเดียวนะเขาพูดถึงคู่ชีวิตด้วยนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยพ่อเมาตีลูกแต่ว่าแม่ทําเป็นไม่เห็นหรือว่าทําเป็นไม่สนใจซึ่งซึ่งลูกก็จะรู้สึกแย่มากนะครับเพราะว่าโดนพ่อตีทําลายร่างกายไม่พอนะแม่ที่เขารักเขาคารบกับไม่ไม่ได้ช่วยเหลือเขาเลยนะซึ่ง ก็ต้องน่านะผมตรงๆนะครับก็น่าเห็นใจนะครับสําหรับคนที่ที่อยู่ในครอบครัวที่แบบคุณพ่อคุณแม่ติดเหล้าแล้วก็อ b u s e นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายเล่มเนี่ยเขาจะมีมีรูปแบบต่างๆนะครับที่เขาบอกว่าเป็นทางออกสําหรับคนที่เจอเจอเคสแบบนี้นะครับอันนั้นก็เป็นพ่อแม่ที่เป็นพิษแบบแบบแบบหนึ่งนะครับอีกอันนึงคือพ่อแม่จอมตําหนิฮะพ่อแม่จอมตาหนิเนี่ยคือ ไม่ว่าลูกจะทำอะไรดียังไงก็ตามเขาจะหาคำพูดที่เชื้อดฉือนคำพูดที่ทำร้ายจิตใจลูกเสมอบางทีลูกนะสอบได้ดีแทนที่จะชมเขานะกลับบอกว่ามันโกงมาละสิหรืออะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้ครับก็เขาเรียกว่าตีดติดตานะบางคนก็ชอบดูถูกลูกนะว่าคนโง่อย่างแกมันไม่ได้เจริญหรอกมันเจริญไปไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นะเป็นจอมตำหนีฮะ อยู่บางคนบอกอยู่กับแม่มาเนี่ยไม่ไม่เคยหรืออยู่กับพ่อมาเนี่ยไม่เคยจะเห็นสักครั้งเลยที่พ่อจะชมหรือแม่จะชมนะเขาบอกคําที่โหดร้ายที่สุดคือคําว่าอะไรปะแกไม่น่าเกิดมาเลยนี่คือแบบสุดแล้วนะครับถ้าใครเป็นพ่อแม่นะอย่่อย่าใช้คํานี้นะครับคํานี้เป็นคําที่แบบแบบทำร้ายจิตใจลูกสุดๆอนะ่ะถ้าใครเคยใช้ก็แค่หยุดใช้นะนะครับ อันนี้โหดอีกอันหนึ่งครับเป็นพ่อแม่จอมทำาลายร่างกายสมัยก่อนอาจจะเยอะกว่าสมัยนี้แต่ไม่ได้แปลว่าสมัยนี้จะไม่มีนะครับพ่อแม่แบบโหดโหดแบบแบบทำร้ายแบบตีลูกหนักๆน,นะครับหรือหรือหรือคือคือมันอันนี้มันเข้าข่ายแบบเหมือนอาญากรรมแล้วอะ่ะคือแบบนั้นเลยนะครับจริงๆเราเราทำไม่ได้นะถ้าไปทําร้ายที่แบบว่าทําให้เขาแบบเจ็บหนักหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องต้องระวังนะครับ มันไม่ได้คือทำร้ายร่างกายอาจจะไม่ได้แค่ตีหรือแค่ตบเลือดตกยางออกนะเขาบอกว่ามันมีการทำร้ายร่างกายทางอ้อมเลยนะคือคือเมื่อกี้ที่เล่าครับคล้ายๆคล้ายๆพ่อแม่ที่เมาไม่แต่ถ้าเราทำร้ายร่างกายเนี่ยมันคือเหมือนกับพ่อทําแต่แม่ทําเฉยอะ่ะปกปิดให้พ่อด้วยอะ่ะนี่คือทาทำร้ายร่างกายทางอ้อมนะคือมันมันทำให้จิตใจลูกก็แย่เข้าไปใหญ่นะครับหรือแม่ทําแต่ว่าพ่อทําเป็นไม่สนใจนะครับ อันนี้อันนี้แย่นะครับแล้วหลายครั้งลูกก็พยายามจะยอมรับเนาะซึ่งซึ่งคนเขียนซึ่งเป็นคุณหมอ,อมไม่ถูกต้องเลยนะนะครับไปยอมรับบอกว่าฉันมันผิดเองเนาะฉันมันสมควรโดนตีแล้วน,นี้ไม่ใช่นะครับไม่มีใครเกิดมาสมควรจะถูกทาร้ายร่างกายนะครับบางทีพ่อแม่พูดให้รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะที่ตี่ยเป็นสิ่งที่ถูกแลละลูกเนี่ยถูกแล้วหลักที่โดนตี เอออีกอันนึงที่เลวร้วายมากนะครับแต่คงไม่เกิดขึ้นบ่อยมากนักแต่ว่าอันตรายแล้วก็ไม่ดีคือล่วงละเมิดทางเพศนะครับอันนี้ผิดกฎหมายเลยด้วยซ้ํานะครับก็มีทั้งคุณพ่อล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวหรือลูกชายก็มีนะบางทีน่ากลัวมากนะครับแล้วก็คุณแม่ล่วงละเมิดทางเพศกับลูกชายลูกสาวก็มีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคสพ่อกับลูกสาวมากกว่าก็ สุดอะสุดสุดสุดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับอย่างนี้ต้องต้อง,องบริหารจัดการต้องคือคือ,คอมันสุดแม้กระทั่งอ่านว่าคุณแม่รู้คุณแม่บอกว่าลูกเมคเรื่องขึ้นมาหรือทําเป็นเฉยอะคือไม่เข้าใจเลยนะทํทาไมถึงเฉยได้นะแล้วลูกก็รู้สึกแย่นะครับแย่จกนกระทั่งทั้งโตขึ้นเลยนะจนทํางงทํางานแล้วมีครอบครัวก็ มันเป็นปมในจิตใจซึ่งทั้งหมดทั้งปวมก็แก้ได้นะไปหาคุณหมออะไรต่างๆเนี่ยแต่เคสนี้เป็นเคสที่แบบโหดร้ายนะค,ค,คือต้องพูดแบบนั้นเลยโหดร้ายนะครับเ mm hmm. เขาก็บอกว่าพ่อแม่ทําตัวประเภทนี้มันก็อาจจะเป็นความเชื่อนะครับในระบบครอบครัวในแต่ละประเทศซึ่งก็แตกต่างกันนะบางทีเราก็มีความเชื่อว่าเอออันนี้คือสิ่งที่ที่พ่อแม่ทําได้หรือพ่อแม่ควรทําเพราะว่า ตัวพ่อแม่เองก็อาจจะถูกเลี้ยงดูมาเป็นแบบนี้พอตัวเองมีมีมีลูกก็เลยใช้ค่านิยมเดิมๆซึ่งมันไม่ใช่ค่านิยมที่ถูกต้องนะครับในการมาเลี้ยงดูลูกแบบนี้นะครับจริงๆในหนังสือก็จะเริ่มพูดถึงวิธีการเอาตัวรอดนะครับกู้ชีวิตกับคืนนะเขาใช้คําว่ากู้ชีวิตกับคืนมาว่า,าจะทํำยังไงนะครับ เริ่มต้นตั้งแต่เขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าเรื่องที่พ่อแม่ทําที่มันเป็นท็อกซิกแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีนะบางคนโทษตัวเองนะครับโทษว่าเออแต่พ่อแม่เขาทําดีที่สุดแล้วหรือว่ามันไม่ได้ผิดหรอกคนไหนก็ทําคุณหมอบอกว่าไม่ใช่นะครับสิ่งที่ท่านเจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแล้วกันอาจจะอาจจะมันมันไม่ใช่เจอคนเดียวในโลกหรอกมันมีหลายคนก็เป็นแบบนี้แต่ว่าอย่าไปคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ พ่อแม่เขาทําอะไรไม่ได้พ่อแม่เขาทําถูกต้องแล้วแต่จริงมันมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นทําใจว่าต้องยอมรับความจริงก่อนว่าเรื่องที่เราโดนพ่อแม่กระทาที่เมื่อกี้เล่ามาให้ฟังเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะถัดไปเขาก็ให้เราค้นหาตัวเองนะครับเขาบอกลูกๆที่โดนพ่อแม่ที่เป็นพิษเนี่ยจัดการเนี่ยบอกว่าเราเห็นกก่ตัวได้นะ อย่าไปคิดว่าการที่เรารักตัวเองแล้วว่าแล้วแล้วการที่เราดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่แย่โดยเฉพาะบางทีพ่อแม่ชอบเอาความรู้สึกตัวเองมาต่อรองอ่ะว่าถ้าลูกไม่เรียนอันนี้นะพ่อแม่จะเสียใจมากเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเห็นแก่ตัวนะในในในมุมนั้นคือถ้ามันเป็นความฝันของเรามันคือชีวิตเราเนี่ยถึงแม้ว่าพ่อแม่อาจจะไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ก็ต้องคุยกับพ่อแม่นะครับคุยกับพ่อแม่แต่ว่า ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนที่เลวเป็นคนที่แย่นะครับเพราะนั้นเหมือนกับเราจะต้องทามารับผิดชอบชีวิตเรามากขึ้นนะนะคนที่เป็นลูกเนี่ยนะก็คือ,อทําตามความต้องการของตัวเองในระดับหนึ่งผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่างั้นแปลว่าพ่อแม่ให้ทําซ้ายฉันต้องทําขวาอย่างเดียวไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นต้องฝืนทุกอย่างที่พ่อแม่บอกนะแต่ว่าให้พิจารณาดูดีๆบางอย่างเนี่ยมันมันเป็นการตัดสินใจของเราอะ มันคือชีวิตของเราโดยเฉพาะลูกๆที่มีอายุพอสมควรแล้วนะครับบางคนแต่งงานไปแล้วนะพ่อแม่ก็ยังไม่ยอมนะพ่อแม่ก็ยังยังนึงกออกไหมเออคอนโทรลยังมาแบบให้ทำนู่นทำนี่แล้วก็กดดันลูกตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะใครเป็นพ่อแม่ผมว่าก็อันนี้ก็เป็นอีกอีกตอนหนึ่งที่อาจจะอ่าแล้วก็สะท้อนคิดได้นะครับว่าท่านทําอะไรไปหรือเปล่านะบางอย่างมันเป็นชีวิตของเขาอาจจะต้องปล่อยให้เขา ได,ได้ตัดสินใจใช้ชีวิตของเขาเองด้วยนะครับเราเราไม่สามารถที่จะไปคนโทรลเขาได้หมดซ,ซ,ซ,ซึ่งผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าก็ชันหวังดีใช่ไหมหวังดีพูดได้ครับแต่ว่าสุดท้ายเขาต้องเมคดิ c ซิชันเองอสุดท้ายเขาต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะครับ mm hmm. ในหนังสือพูดถึงการไปเชิญหน้านะครับไปคุยกับพ่อแม่นะครับซึ่งวิธีการคุยมีหลากหลายนะ เช่นบางคนไม่กล้าเจอหน้าก็เขียนจดหมายคุยก็ได้ว่าเขารู้สึกยังไงตั้งแต่ตอนเด็กนะครับหรือ,เ,อเจอหน้ากันในหนังสือมีแม้กระทั่งไปเจอพร้อมกับคุณหมอนะครับพูดพูดคุยว่าเออเรารู้สึกยังไงเราคาดหวังให้แต่ละฝ่ายเนี่ยทำอะไรยังไงซึ่งคุณหมออยู่ด้วยเนี่ยบางทีพ่อแม่ก็เข้าใจนะบางทีพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจมันก็ยากนะบางคนบอกเนี่ยโดนหมอปั่นหัวมาแกเลยมาพูดกับนี้กับฉันอะไรเงี้ยนะครับ ก็ก็สุดท้ายอ่ะคือเราทําได้เท่าที่เราทําได้ครับถ้าทําไม่ได้จริงๆก็คงต้องต้องเหมือนกับปล่อยคุณพ่อคุณแม่ไปอ่ะถ้าเกิดเขาเทาท็อกซิกมากๆนะครับเขาก็ไม่อยากหรอกเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีเหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆคุณก็ต้องยึดความความรู้สึกตัวคุณเป็นที่ตั้งนะครับอันนี้คือคือวิธีการ,รเผชิญหน้ากับคุณพ่อคุณแม่นะครับ เรื่องของการร่วงละมิดทางเพศนี่เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะครับเขาบอกว่าให้เราต้องไปบําบัดนะครับมันมีทั้งบําบัดตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวบําบัดเป็นกลุ่มเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นแผลอยู่ในใจอะร่วงละมิดทางเพศมันเป็นเรื่องแบบมันไม่ใช่แค่ขัดอ,อกขัดใจธรรมดามันมันมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ลึกลงไปซึ่งหนังสือเขาก็มีเคสอยู่ยเยอะเลยคนระคุณหมอที่เขียนเนี่ยเขาก็เจอเคสแบบนี้ค่อนข้างคือคือมีพอสมควรนะครับก็เล่าให้ฟังว่า ก็ต้องบริหารจัดการไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สุดท้ายนะครับก็แนะนำคือตัดวงจรนะครับไกลที่เป็นพิษมากๆนะครับก,ก็คืออันนี้มันเป็นล o าส์สนะก็คือเราก็ต้องอยู่ห่างออกมานะครับโดยเฉพาะคนที่คนที่เหมือนกับเติบโตแล้วนะถ้าเป็นเด็กๆก,ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับถ้า โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็มีครอบครัวหนังสือมันเป็นบริบทของฝรั่งนะครับส่วนเด็กก็มีครอบครัวแล้วก็แยกแยกครอบครัวกันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ต้องตัดวงจรน,นั้นไปนะครับอ่านจบแล้วนะผมว่าโอเคแหละคือคือเคสหลายเคสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ออพลายได้กับคนส่วนใหญ่หรอกเพราะว่าเคสพวกนั้นมันเป็นเคสของของแบบบางอาจางยกตัวอย่าง,งลูกเมื่อตั้งเพศหรือว่าติดเหล้าทำลายร่างกายก็คงมีครับคงมีบางครอบครัวที่ มีเคสแบบนั้นอยู่ใช่ครับแต่ว่าเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้เป็นเคสแบบนั้นแต่มันก็มีเคสบางเคสที่เราก็ต้องตระหนักรู้เหมือนกันในฐานะคนที่มีลูกนะครับผมก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่ที่หวังดีกับลูกนะครับแต่ว่าทุกอย่างในโลกนี้ถ้ามันมากเกินไปมันไม่ดีครับถ้าเราหวังดีมากเกินไปเนี่ยเราจะพยายามทําให้ลูกเนี่ยทำทุกอย่างอย่างที่เราคิดแล้วบางอย่างเนี่ยเราเรา มันอาจจะดีสําหรับเราแต่มันอาจจะไม่ได้ดีสําหรับลูกลูกเขามีชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาก็เราก็ต้องปล่อยมือบางเรื่องบางอย่างถึงแม้ว่าตัวเราเองจะขัดอกขัดใจเหมือนกันที่ทําไมลูกทําอย่างนี้ทําไมลูกทําอย่างนั้นแต่ว่าถ้ายิ่งเราเข้าไปคนโทรลชีวิตเขามากเท่าไหร่เราจะเยอะเริ่มวิ่งเข้าไปสู่คาว่าท็อกซิกพารเรนมากเท่านั้นผมไม่ได้พูดบอกว่า ตัดหางปล่อยวัดผมไม่ได้พูดบอกว่าลูกอยากทําอะไรทําไปเลยหรือว่าพ่อแม่ไม่ต้องมานั่งบอกลูกสอนลูกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่เพียงแต่ต้องทําให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับซึ่งคําว่าเหมาะสมผมเชื่ออีกครับว่าในแต่ละครอบครัวเนี่ยคำนี้แตกต่างกันอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเราในฐานะคุณพ่อคุณแม่นะครับนี่พูดในในมุมของคุณพ่อคุณแม่นะ เธอต้อง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 หรือเราจะใช้ความรู้สึกว่าที่ฉันแนะนําฉันรักเธอนะถ้าไม่รักจะไม่แนะนําแต่คําแนะนําฉันเป็นร้อยเลยที่ฉันให้เธอทอําอนนู้นอันนี้ที่ฉันออบอกให้เธอนูน่นนี่นั่นเนี่ยเป็นร้อยเลยมันจะส่งผลเสียเหมือนกันนะครับเราเราแค่อยากให้เขาเป็นโคลนนิ่งของตัวเราเราแค่อยากให้เขาเนี่ยทำในสิ่งที่เราอยากให้เขาทํา ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตเขาแล้วหลายๆครั้งเราก็แลกมาด้วยความสุขของเขานะครับผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนไม่อยากให้ลูกมีความทุกข์หรอกนะครับแต่ว่าความเป็นห่วงมากจนเกินไปนี่แหละครับที่บางทีมันไปสร้างความทุกข์ให้กับเขานะก็หาจุดสมดุลให้เจอนะครับเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนแล้วก็ลูกๆด้วยนะครับเ,เจอคุณพ่อคุณแม่แบบกดดันอะไรต่างๆเนี่ย ก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่และกันเขาทำด้วยความรักแต่ว่าจุดหนึ่งเราก็ต้องหาตัวตัวเองตัวตนของเราให้เจอเหมือนกันนะก็ใครอยากอ่านหาอ่านได้นะหนังสือชื่อ Toxic Parents นะครับเขียนโดยดรซูซานฟอร์เวิร์ดแล้วก็คุณครก b บักแล้วก็แปลโดยคุณเชิญพรคงมานะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรใดๆแล้วก็ไม่ได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ด้วยเอามาอ่านเองนะครับเห็นแล้วก็ชอบนะชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกอยู่ละ นะครับก็เอามาอ่านแล้วก็อ่านแล้วมีประโยชน์ก็เอามาเล่าให้ฟังครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส่วนต่อไปนะครับสวัสดีครับ n o p a d น n สตอรี่ a life changing story